พูดถึงการทํางานของกระทรวงพาณิชย์ต้องเรียกได้ว่าฟิตจริงๆค่ะแล้วก็ทํางานกันอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกรต่างๆที่ตกต่าด้วยแล้วนะคะยังมีเรื่องของผลผลิตข้าวค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าข้าวโลกนะคะน่าจะมีปริมาณลดลงค่ะเนื่องจากว่าประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่อย่างจีนอินเดียมีผลผลิตมากขึ้นก็ส่งผลทําให้ราคาโลกตกต่ำส่วนในไทยนะคะการผลผลิตหรือว่าการเพิ่มขึ้นมาน่าจะ เข้ากับปี2,561ดังนั้นชาวนาไทยควรจะใช้เทคโนโลยีต่างๆโนัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยหนุนทำให้ราคาข้าวข,ของเราดีขึ้นผ่านทางด้านคุณภาพข้าวที่จะดีขึ้นในอดับถัดไปด้วยค่ะผู้ในการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์พิมพ์ชนกวลขอพร พูดถึงสถานการณ์ผลิตข้าวปี2,561ถึงปี2,562คาดว่าโลกนะคะจะมีผลผล,ผลิตข้าวทั้งหมดประมาณ490ล้านตันข้าวสารลดลงนะคะจากปีก่อนก็เรียกได้ว่าประมาณ0.7%ค่ะโดยประเทศที่ผลิตข้าวสูงสุดก็คือจีนอินเดียอินโดนีเซียส่วนไทยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณเกือบ70ล้านไร่นะคะโดยมีผลผล,ผลิตประมาณ21ล้านตันข้าวสารค่ะ ซึ่งคาดว่าปริมาณข้าวโลกนะคะน่าจะมีผลผลิตลดลงค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าจีนและอินเดียที่มีผลิตข้าวเยอะมากนะคะปรากฏว่าจีนมีสต็อกข้าวคงเหลือปลายปีสูงถึง109ล้านตันข้าวสารหากนำข้าวนะคะในสต็อกมาขายในตลาดต่างประเทศจะเกิดผลกระทบต่อก,การส่งออกข้าวของไทยโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มแอฟริกาตะวันออกกลางซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักในการส่งออกข้าวเนื่งของไทยค่ะ ถ้ามาดูนะคะเรื่องของข้าวนึ่งถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้บริโภคที่สนใจอาหารสุขภาพมีมากขึ้นซึ่งข้าวนึ่งเนี่ยถือได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะและไทยมีศักยภาพในการผลิตข้าวนึ่งดังนั้นอยากจะให้ศึกษาพฤติกรรมแล้วก็การบริโภคในตลาดอื่นๆเข้าไปส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งให้มีคุณภาพในราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งด้วยค่ะ สำหรับตลาดสหรัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักในการส่งออกข้าวของไทยถือว่าเป็นอันดับสองเลยทีเดียวมีแนวโน้มนำเข้าข้าวเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าไทยเองก็ยิ่งนอนใจไม่ได้เนื่องจากมีความเสี่ยงจะถูกทดแทนด้วยข้าวจากคู่แข่งที่มีราคาต่ำกว่าแล้วก็ให้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาราคาของประเทศคู่แข่งที่จะปรับตัวแข่งขันกับเราด้วยนะคะ ดังนั้นค่ะจึงอยากจะให้ทุกฝ่ายร่วมการดําเนินการแล้วก็ทําให้ข้าวไทยมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิให้ได้นะคะนอกจากนี้อยากจะให้นําเทคโนโลยีค่ะและก็นวัตกรรมเช่นการนําบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในอาหารและแหล่งกําเนิดสินค้าสามารถตรวจสอบย้อนหลังขับสินค้าเกษตรที่อาจจะเป็น,นกลไกหนึ่งนะคะที่ช่วยยกระดับมาตรฐานเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกของไทยในการส่งออกข้าวไปต่างประเทศด้วยค่ะ ถ้าไปดูคู่แข่งของเรากันบ้างน,นะคะอย่างเช่นอินเดียเวียดนามถือเรียกว่าเป็นการส่งออกข้าวที่เข้ามาแข่งขันกับเราค่อนข้างสูงนะคะในช่วงที่ผ่านมา แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีการพัฒนาดังนั้นเนี่ยช่วงนี้จังหวะนี้นะคะควรจะมีการพัฒนาการผลิตและก็พันธุ์ข้าวที่หลากหลายในราคาที่ต่ําซึ่งไทยเองในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ด้วยก็ต้องบอกว่าเรามีสายพันธุ์ที่ดีนะคะพันธุ์ข้าวที่ดีถ้าเกิดลดต้นทุนได้และก็สามารถนําไปแข่งขันได้ไทยก็หาโอกาสในการส่งออกข้าวที่มีราคาสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนตลาดนิสมาร์เก็ตหรือว่าตลาดเฉพาะนะคะอย่างเช่นข้าวอินทรีย์ข้าวสีต่างๆตรงนี้ถือได้ว่าตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือใช้จุดแข็งของไทยในการผลิตภัณฑ์นะคะสูนผผนไทยต่างๆมาช่วยส่งเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับไทยเช่นครีมเครื่องสำอางอาหารเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของโลกนะคะ แล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทยยั่งยืนด้วยค่ะดังนั้นนะคะทางกระทรวงค่ะจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าข้าวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางปกติแล้วก็ช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยไลฟ์แฟคชิปสโตนนะคะผ่านเว็บไซต์ tm.com o r ค่ะและยังมีโครงการ l i ฟ์พ a ส s a w วอร์0ทูเทาเป็นการขึ้นทะเบียนนะคะบ่งชี้ภูมิศาสตร์หรือว่า IG ข้าวไทยให้มีเอกลักษณ์และก็น่าสนใจมากขึ้นก็ต้องบอกว่าสินค้าข้าวไทยมีคู่แข่งเยอะค่ะ